ไม่รู้ว่านักชกเขมรนะครับคิดอะไรของเขาอยู่นะครับชกคู่ต่อสู้นอนลงเสร็จแล้วเนี่ยพี่แกเนี่ยก็เล่นแบบนี้เลยแหละครับเล่นเอาคนเนี่ยงงกันแหละครับว่าพี่แกเนี่ยคิดอะไรครับไปทำแบบนี้กับคู่ต่อสู้และเรื่องต่อมานะครับไม่รู้ว่านี่เป็นเพลงป๊อปหรือว่าฮิปฮอปกันแน่ครับเพราะว่าอีกคนเนี่ยแรปครับแต่ว่าอีกคนเนี่ยเต้นเป็นเพลงป๊อปซะอย่างนั้นฮะแล้วหลายคนนะครับก็สงสัยว่าท่าเต้นของนักร้องเพลงป๊อปเขมรคนนี้นะครับแอบไปก๊อปพี่ไมค์ไทยหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมแต่เลี้ยวดังจังกับพ่อรอผู้นำใช้ตะวันเข้าบ้านเอิ้นใส่กี่ข้านกี่ข้านลูกไผว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ channel ของ P-Man นะครับผมวันนี้แอดนะครับก็มีเรื่องราวฮาๆนะครับของข้างบ้านเนี่ยมานำเสนอกับทุกคนนะครับได้รับชมและได้รับฟังกันนะครับว่าแต่จะมีเรื่องราวในกันนั้นนะครับก่อนไปดูคลิปนี้ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องเล่านิทานให้แอดมินหน่อยนะครับผมโอเคครับเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับและโพสต์ตัวแรกนะครับมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับเขาได้โพสต์ไว้ว่าเอาไงดีครับเตรียมแก้ทางมวยไทยแล้วนะครับผมกลัวจริงๆนะครับจริงจังนะเนี่ยส่วนกติกาก็คือใครคำก่อนแพ้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับจาก TikTok อีสานอ่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าคุณคาแมเนี่ยขอหาวิธีนะครับแก้ทางมวยไทยยังไงกันบ้างนะครับท่าที่1ครับคือการล้มมวยไทยครับส่วนท่าที่2คือตบสั่งสอนมวยไทยและท่าที่3ก็คือจับเส้นฝันศอกฝึกกับอาจารย์สะกดคำว่าแผลไม่เป็นโบกตอกุนขะแม่เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่านะครับเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีนะครับการลบอาวุธแม่ไม้มวยไทยสั้นตัวจังหวะแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทำมือแบบนี้นะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับที่ศัตรูนี่สิเตะมานะครับเตะซ้ายเตะขวาก็แล้วแต่เนาะแล้วปกตินะครับมวยไทยนี่เขาชอบเตะสูงครับเราก็ก้มลงแง้มดาบของพวกเขานะครับแล้วก็ดึงขาจังสี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําแบบนี้ครับกระโดดข้ามมาฝั่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรนะตอนแรกก็นึกว่าจะหักคอหรือว่าไม่ก็ศอกอ่ะเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําเป็นภาพช้าให้ดูนะครับดูกันอีกทีนะครับกลัวดูไม่ทันนี่ครับนี่ครับแล้วก็โดดมาฝั่งนี้ครับแหมเท่จริงๆฮะคุณพี่แล้วนี่ก็คือท่าที่1นะครับท่าล้มมวยไทยและต่อไปเอ้ยเดี๋ยวลืมภาคเป็นอีสานไว้และท่าต่อไปนะครับพี่น้องท่าที่2ก็คือท่าวิชาตบสั่งสอนมวยไทยสั้นตัวนี่นะครับจังหวะมันต้องทํามือแบบนี้แล้วนะครับเอาล่างมือนะครับหรือว่าฝ่ามือกระไดแล้วก็นะครับเวียงไปเวียงมาคือแบบเหี้ยมากดูไปดูมาก็เหมือนกับนางร้ายกับนางเอกตบกันนะครับเอาเลยครับและต่อไปนะครับเราจะทำเป็นภาพเร็วให้ดูนะครับผมอันนี้คือเอาจริงแล้วนะมาเลยนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงลูกตบสวยไหมเอาละครับแล้วนี่ก็คือท่าที่2ของเฮานะครับแล้วต่อไปครับคุณผู้ชมก็คือท่าที่3เนาะท่าจับเส้นหักข้ออะไรสักอย่างนี่แหละอ้อท่าจับเส้นฟันศอกนะพี่น้องนะเอาละครับจังสี่เด้อพี่น้องเด้อตั้งใจเบิ้งเด้อครับเวลาที่คู่ต่อสู้เนาะต่อยมาจังสี่แล้วให้เฮานี่กันไหวบล็อกไหวเนาะแบบนี้เนาะแล้วจากนั้นนี่ใช้นะขาของเฮานี่เหยียบลงแบบนี้เนาะเหยียบนักแข่งของเพื่อนลงแล้วจังหวะนี้ก็ซับศอกครับโอ้ก็เรียบร้อยครับแบบนี้ก็เป็นแซมโลกันตัวเอาละครับคุณผู้ชมเดียวเรานะครับไปดูกันที่โพสต์ต่อไปกันดีกว่านะครับและโพสต์นี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าว้าว Amazing คุณขะแมซึ่งมันนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่นักชกคุณขะแมเนี่ยได้ไปต่อยกับชาวต่างชาติครับพอชาวต่างชาติเขาพลาดท่าล้มนะครับแล้วคุณขะแมเนี่ยก็ไปทำท่าทางครับไปเด้าเขาฮะนี่ฮะทุกคนมาชมวิดีโอกันนะครับนี่ครับโดดมาเจอหมัดขวาครับแล้วนักชกต่างชาติปล่อยหมัดแต่พลาดท่าครับนักชกเขมรก็เล่นเลยครับทิปเผลอฮะเผลอจริงๆด้วย นี่ฮะทุกคนจังหวะนี้ครับป้าพลาดท่าแล้วก็นั่นแหละกรรมการที่ห้ามก็ยังขำเลยครับแบบมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ย นี่นะครับทุกคนวงการมวยเขมรนะครับที่ชอบว่าแต่วงการมวยไทยเราแย่นู่นนี่นั่นครับพอมาดูฝั่งเขมรบ้างครับก็แย่เหมือนกันครับแย่มากด้วยครั้งที่แล้วนะครับก็มีนักชกเขมรนะครับที่เป็นนักชกต่างชาติพอชกกับนักมวยไทยแล้วนักมวยไทยล้มก็ตีนเหยียบซ้ํานะครับคือแบบนั่นเหรอที่เขาบอกว่านักชกเขมรดีกว่านักชกไทยนะครับคือคนเขมรชอบบอกว่าวงการมวยไทยแย่แต่มาดูวงการเขมรดิดีตรงไหนวะนี่เหรอคุณเขมรทำไมดูถูกคู่ต่อสู้จังนะครับการกระทําแบบนี้เป็นสิ่ง
งที่ไม่ดีเลยนะไม่ควรทําด้วยนะครับเป็นการแบบว่าเหยียดหยามนะครับดูถูกคู่ต่อสู้มันมากอะทําแบบนี้มันเกินนะครับถ้าอยากจะท้าทายคู่ต่อสู้นะครับก็ทําท่าทางก็ได้นะอะไรแบบนั้นก็ได้ไม่เห็นจะต้องทําแบบนี้นะครับเอาละครับแล้ววิดีโอต่อไปนะครับก็คือวิดีโอนี้นะครับที่คนร้องเนี่ยเป็นฮิปฮอปครับแต่ว่าคนเต้นเนี่ยเป็นเพลงป๊อปครับมารวมตัวกันเต้นที่ญี่ปุ่นฮะเดี๋ยวเรานะครับลองไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับการเต้นของพี่แกที่โคตรจะเฟี้ยวครับแล้วก็ตรึงตาคนดูมากๆครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีคนนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าทำไมท่าเต้นมันดูคุ้นจังครับเหมือนว่าไปเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เอาท่าเต้นของพี่ใหม่ไทยนะครับมาเปรียบเทียบนะฮะลองไปชมกันดูครับมีสิริหักมีเงินเที่ยวพ่อแม่เลี้ยวดังจังกับพ่อรอผู้นำใส่ตะวันเข้าบ้านเอินใส่กี่ข้านกี่ข้านลูกไพ่มาแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเนี่ยมาคอมเมนต์ในโพสต์นี้เอาไว้นะครับบอกว่าถ้าทนฟังไอ้นั่นได้นะครับลองมาฟังไอ้นี่บ้างเดอะไอดอลเขมรฮะไอ้นั่นแอดมินว่ามันก็ดีอยู่นะเออพอฟังได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ไอ้นี่จะเป็นยังไงครับลองไปฟังกันดูนะโอเคแค่นี้พอครับทุกคนเพราะว่าเพลงนี้เคยฟังมาแล้วครับโอ้โหก็นึกว่าเป็นเพลงใหม่ครับที่นายได้ครับคลิปนี้เคยทำไปแล้วฮะ คือทำนองของเพลงนะครับมันจะคล้ายกับเพลงอะไรนะถ้าผัวเพลอแบบอะไรนะถ้าอันนี้จำไม่ได้วะอ๋อคือทำนองเพลงเนี่ยมันจะเหมือนกับเพลงนี้ครับทุกคนเพลงที่ร้องว่าคิดทอดอายในเดินนะครับยามเธอมีแรงอะไรสักอย่างนี่แหละเออประมาณนั้นน่ะมันร้อนมันตรมมันเจ็บระบมระทมหรือไทยมันอ่อนระถ้วยไปทั้งใจเมื่อผู้สาวเฮาสีเขาเดินหอแล้วจากคอมเมนต์นี้นะครับที่เขาบอกว่าถ้าทนฟังไอ้นั่นได้นะครับลองมาฟังไอ้นี้บ้างครับเดอะไอดอลเขมรครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีคนนะครับมาคอมเมนต์ตอบกลับว่าอุบาทมากเลยครับภาษาไม่เข้ากับทำนองเพลงแม้แต่น้อยเลยและคนต่อมาก็บอกว่ากรรมการแต่ละคนนะครับก็ราชาเพลงก๊อปไทยทั้งนั้น แล้วคนต่อมานะครับก็คอมเมนต์บอกว่าเสื้อขาวไอดอลผมเลยครับอย่างเท่ จริงๆนะพี่เสื้อขาวก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะเอาตามตรงนะจริงๆ บวกกับท่าเต้นของพี่แกนะครับโคตรเฟี้ยวฮะและคนต่อมาครับก็บอกว่ามาตีมไหนวะแรปเปอร์คนหนึ่งโดเรมอนนะครับอีกคนเนี่ยใส่สูทอีกคนเสื้อขนคาเดฟหุ้มคอโคตรไม่แมสแล้วคนต่อมานะครับก็บอกไว้ว่าเพลงแรปแต่มึงเต้นท่าไม่ไทย เต้นท่าของพี่ไม่ไทยฮะมีสิริหักมีเงินเที่ยวพ่อแม่เลี้ยวดังจังกับพ่อรอเอาจริงๆนะท่าเต้นของพี่เสื้อขาวอะมองยังไงก็นึกถึงพี่ไม้ไทยอยู่ดีอะเพราะว่าท่าเต้นแม่งโคตรเหมือนกันนะครับแล้วคาแรคเตอร์การแต่งตัวแม่งเหมือนกันชิบหาย โอเคนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ่ายคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับไปกดติดตามช่องเล่านิทานให้แอดหน่อยนะครับช่วยกันดันหน่อยนะครับผมแล้วถ่ายคลิปนี้นะครับผมแอดมินพี่แมนนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันได้ในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ